ผมมีลูกน้องเยอะหาว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยพูดอะไรนิดหน่อยก็เอาแล้วเกิดแตกแยกในพรรคเกิดโอ้คิดไปเองทั้งนั้นน่ะมันตกอะไรพอโจรเฉยๆผมก็พร้อมที่จะออกพร้อมที่จะเป็นต่อแล้วแต่ลูกพรรคข้อกล่าวหาที่มีคนหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยค่ะผู้มีอิทธิพลนี่หมายถึงอะไรเป็นผู้ที่มีมือปืนเหรอมีบ่อนการพนันเหรอผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกันแต่ว่าผมมีลูกน้องเยอะเติบโตมาเป็นผู้หมวดผู้กองผู้พันผู้การพอผลแม่ทัพลูกน้องเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วผมเป็นคนสนิทกับลูกน้องลูกน้องก็มาหาผมไม่มีอะไรผมไม่เป็นอะไรเขาก็มาหากันมาเยี่ยมเยียนเขาทุกคนที่ผมรู้จักภายนอกก็เหมือนกันก็มาหากันทั้งนั้นน่ะก็นี่ไงหาว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็มาหาทั้งเพื่อมาให้ผมช่วยทั้งนั้นน่ะอย่างนี้มีพี่ผู้มีอิทธิพลยังไงหน้าที่ผมไม่มีอะไรก็หน้าที่ผมก็ช่วยเหลือนายกในการทำงานให้รู้ล่วงทุกเรื่องที่ผมสามารถพูดได้หลายคนจะมีข้อกังขาแบบนี้กังขาเรื่องอะไรไม่เห็นหน้ากังขาเลยไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจมันจะเขียนไปอย่างนั้นอ่ะคือเราเจออะไรมาเยอะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอ่ะผมผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะนะก็รับราชการมา55ปีแล้วไม่เคยคิดมันตกอะไรพอโจรตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเฉยๆผมก็พร้อมที่จะออกเลยพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะเป็นต่อแล้วแต่ลูกพรรคไม่มีเราไปคิดไปเองเท่านั้นน่ะปั่นป่วนอะไรคนเดียวบางทีพูดอะไรนิดหน่อยก็เอาแล้วเกิดแตกแยกในพรรคเกิดโอ้พรรคมีสามก๊กมีใครกันสามก๊กมีก๊กนี่ก๊กเราก๊กเดียวนี่แหละ